ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตราบใดที่ยังมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเราก็จะผูกมัดกันไปตลอดไปแบบเนี้ยมันแข็งแรงกว่าสัญญาฉบับไหนสิเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราจะมีความสุขกว่าเดิมหรือเปล่าจนกว่าจะถึงวันที่มึงต้องเลือกเธออยากรู้ใช่ไหมเพราะทำไมฉันพูดคำโกหกมากกว่าความจริงหลังจากนั้นฉันก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาไม่กล้าไว้ใจใครอีกยังไม่เชื่อนายก็คือตัวนายเองไม่ใช่พ่อแม่นายซะหน่อยนายสามารถเลือกได้นะว่านายจะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงหรือว่าความรู้สึกผิดอะแล้วฉันต้องรู้สึกผิดอะไรก็ตัวนายเองไงที่ทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดนายเลยนายไม่จำเป็นจะต้องเอามันมาทำลายชีวิตนายเลยซะหน่อยที่จะเล่าให้เธอฟังอะฉันแค่จะขอโทษฉันรู้สึกไม่เหมือนอาชีพเลยที่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำงานให้จบโดยที่ไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกระลอกมีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นงานก็คืองานฉันจะไม่เอาความรู้สึกของฉันไปใส่ในเรื่องงานอีกแม้จะดูเหมือนเชื่องแต่จริงๆมันเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงมากและพร้อมจะสู้กับด้วยเล็บเล็กๆแต่แหลมคมของมันเสมอถึงแม้จะคมน้อยกว่าเขี้ยวงูแต่ก็อาจจะสร้างบาดแผลให้ฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนกันต้องอาบด้วยเหรอคะใช่ค่ะพอดีเป็นแพ็คเกจสำหรับคู่บ่าวสาวไงคะอาบเสร็จเคาะประตูเรียกได้เลยค่ะจะได้ไปขัดผิวต่อค่ะนี่จ้ะอะไรอะคะอีคอสปาไงทำได้ทั้งเจ้าเป่าเจ้าสาวเลยนะ ขอบคุณนะคะแต่ว่าหนูเกรงใจอะค่ะพอดีหมูไม่ชอบสปาด้วยครับไม่ไรว่างงานเนี่ยลือสองคงนะต้องหล่อต้องสวยแขกมาก็ตั้งเยอะแยะฮึก็จะไปไหนอ่ะไปรอข้างนอกไงแกจะไปรอข้างนอกได้ไงย่าฉันรออยู่ข้างนอกจะบ้าหรอฉันไม่แก้ผ้าให้เธอดูหรอกนะโอ้ฉันต้องเป็นคนพูดมากกว่าไหมประโยคนั้นน่ะเธอเข้าไปอาบแล้วกัน
ดูฉันหน้าหลังเนี่ยฉันจะแน่ใจได้ไงว่านายจะไม่แอบดูฉันอ่ะเพราะเธอไม่ใช่ไทป์ฉันนะนี่เดินผ่านน้ำหรืออาบน้ำเนี่ยอ่ะก็คนมันสะอาดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอาบก็ได้มองอะไรอ่ะไปอาบน้ำดิเอาไงต่ออ่ะก็กลัวแค่เกือบแก้ผ้าขัดผิวห้องเดียวเขาตึงชิบหายแบบนี้เรียกว่ามึงเหมือนจะเสียท่าเขาเลยนะพี่เชี่ยไม่อยากพูดเลยของมึงวะก็ปกติเวลามึงอาบน้ำมันไม่เคยปล่อยให้เหยื่อรอดไงผมไม่ชอบเขาไงพี่อ๋อแต่มึงพูดถึงเขาไม่หยุดเลยนะนี่ก็48นาทีแล้วซึ่งมึงก็ยังพูดไม่หยุดเชื่อกูนะแบบนี้โดนตกแล้วเว้ยแย่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเช็คให้อีกทีนะคะใช่ค่ะไม่ได้ชอบบอกพวกกูหรือบอกตัวเองเรียบร้อยเอางี้ไหมเรามาพนันกันดีกว่าว่ามันชอบเขาป่ะกูเชื่อว่าชอบ15,000โอ้แล้วงี้ใครจะกล้าแทงฝั่งตรงข้ามวะเชื่อใจกูกันมากกูเองเฮ้ยจริงกูเชื่อว่ามึงจัดการได้งูพิษอย่างมึงเนี่ยคงไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆหรอกจริงป่ะกูว่าเสียตังค์ฟรีพรุ่งนี้ป้าฉันมาเลยต้องจัดฉากนิดหน่อยคืนนี้นอนด้วยกันป่ะนะจะได้เนียนๆเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ฉันนอนโซฟาเนี่ยป้าฉันคงไม่รู้หรอกมั้งก็ถ้าเตียงฉันไม่มีเส้นผมเธอเลยมันก็ดูแปลกๆวะแล้วถ้าเตียงฝั่งหนึ่งมันยับเกินไปในฝั่งหนึ่งเรียบเกินไปพ่อเธอก็อาจจะสังเกตได้
ร้ายอีกแล้วเหรอตอนที่เวลาฉันฝันร้ายตอนเด็กๆอ่ะพาฉันน่ะเขาชอบทำแบบนี้ป้าเธอก็ดูรักเธอดีนี่ก็คงรักแหละแต่น่าจะรักอย่างอื่นมากกว่าตัวเองไงเขารักตัวเขาเองมากกว่าก็พอเป็นแบบนี้ไงฉันเลยเกลียดเขาไม่ลงทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันยอมรับความจริงไงต่อให้โกรธหรือว่าเกลียดเขาไปอ่ะฉันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกความโกรธความเกลียดมันหนักหัวใจฉันเกินไปฉันแบกรับมันไม่ไหวหรอกนะถ้าเธอแบกความรักไว้แบบนี้ไม่เหนื่อยหรอสิ่งที่เหนื่อยอะน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงมากกว่าไม่ยอมรับว่าเขาจากไปไม่ยอมรับว่าเราไม่ได้สำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วฉันว่าแบบเนี้ยยิ่งเจ็บกว่าอีกแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นความแค้นได้นะเพราะเวลาเธอได้แก้แค้นนะเธอก็จะมีความสุขความรักไม่จีรังหรอกความแค้นสิยั่งยืนฉันน่ะไม่อยากจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นน่ะที่สำคัญนะถึงฉันจะเจ็บหรือว่าเสียใจแค่ไหนอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นเขามารู้สึกแบบเดียวกับฉันหรอกนะเพราะว่าการส่งต่อความเจ็บอ่ะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยคนที่พูดแบบเนี้ยอยู่บนโลกนี้ได้ไม่นานหรอกตายเร็วกันทุกคนนะแล้วก็หลับเร็วด้วยพวกลือสองคนเนี่ยคบกันมานานแล้วจริงๆหรอทำไมข้าวของของนิทานมันถึงได้น้อยจังอ่ะนิทานไม่ใช่คนซื้อของฟุ่มเฟือยทุกอย่างที่มีก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่รู้จักนิสัยลูกแล้วก็พูดไปเรื่อยลือนี่ก็เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวปามานั่งที่โต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเธอไปเอาน้ำให้ปามานะมาแม่นั่งก่อนนะป๋าไม่มีอะไรหรอกนะก็ชอบทำบ้านให้สะอาดสะอาดแบบนี้แหละวันก่อนที่ไปบ้านอาม่าครับผมแอบไปทำซุปขาหมูม่ามาก็เลยลองกลับมาทำดูครับแต่ขาหมูสูตรนี้ทำยากมากเลยนะต้องต้มเป็น10ชั่วโมงแล้วเครื่องเทศก็ยังเยอะอีกนี่แม่เองยังทำรสชาติอร่อยไม่ได้เท่านี้เลยนะนานๆนี่หัวไวนะลูกก็เสียไปหลายหม้ออยู่ครับแต่ผมก็อยากทำให้ได้ครับเห็นในทางชอบจะได้ไงอ่ะวันนั้นอ่ะเธอตักกินไม่หยุดเลยรู้ว่ารู้ว่าชอบอ
แต่เรื่องแค่นี้พี่สูตรให้อัวเชื่อไม่ได้หรอกนะว่าพวกลือรักกันจริงไม่เป็นไรครับคนเดียวที่ผมอยากให้เชื่อคือนิทานเรื่องที่จะพิสูจน์ได้ก็คืองานมั่นที่กำลังจะถึงนี่ไงถ้าผู้ชายเขาไม่รักจริงเขาก็ไม่มั่นไม่แต่งหรอกนะได้ว่าจะจัดการเรื่องมรดกให้พวกเลยหลังจากงานมั่นจบลงพรุ่งนี้เราพาป้าเธอไปดูที่จัดงานเลยไหมป้าเธอจะได้ยอมแพ้ก็ดีก็ถ้ายิ่งจบงานเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งแยกย้ายกันเร็วเท่านั้นนั่นแหละคนนี้แหละที่เขียนข่าวเรื่องไอ้เพทายหรอเฮ้ยคนนี้ไอ้นั่นจัดการไปแล้วไม่ใช่หรอวะเหมือนเขาจะยังไม่หยุดเลยวะวันนี้เป็นเพื่อนเกลแฟนเพทายกูทำอะไรมากไม่ได้คนใกล้ตัวด้วยบอกแล้วไงเชื่อใจกันหน่อยระดับเสือเล็งเหยื่อไม่เคยพลาดอยู่ละสวยดีนะนาว่าไงสวยดีถ้างั้นห้องนี้นี่เร็วที่สุดจองได้เมื่อไหร่หรอคะเร็วสุดก็เป็นวันอาทิตย์นี้เลยครับโอเคค่ะงั้นฉันจองเลยนะฉันเปลี่ยนใจแล้วเอ้าก็ห้องมันสีขาวอ่ะอาม่าเธอได้ตีมจีนๆไม่ใช่หรอแล้วที่เนี่ยพื้นมันดูเงาๆลื่นๆอ่ะอาม่าเธอเดินไม่ได้หรอกฉันว่าเลื่อนไปก่อนเถอะถึงห้องเราจะเป็นสีขาวเนี่ยแต่มีของตกแต่งเป็นแนวจีนคุมธีมแน่นอนส่วนเรื่องพื้นเนี่ยเรามีพรมครับปูให้รับรองไม่ลื่นแน่นอนครับดีเลยค่ะฉันว่าชานาลีที่นี่ถ่ายรูปมาไม่สวยอ่ะฮะอะไรของนายเนี่ยก็จะแต่งให้มันจบๆไปไม่ใช่หรอจะแกล้งเพื่อถ้าไม่ได้ตามนี้ก็เลื่อนไปก่อนจริงๆเรามีห้องที่มีชานาลีนถ่ายรูปสวยมากนะครับแต่ติดปัญหาคือห้องนั้นกว่าจะว่างก็อีกครึ่งปีเลยครับเอาห้องนี้ครับเดี๋ยวสิที่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยก็เลื่อนมาก่อนไม่เห็นอะไรเลยนี่จงเงินมรดกอ่ะใจเย็นไม่คิดแต่เรื่องเงินเหรอเคยงานมั่นหลอกๆเนี่ยมันก็เพราะว่าเรื่องเงินไม่ใช่หรือไงแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคนที่อยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆอ่ะก็เป็นนายเองด้วยนี่ใช่ไม่อยากให้จบเร็วแล้วนายจะโกหกทำไมฮะอ้าวก็เมื่อกี้ฉันรู้สึกว่านายโกหกขอโทษนะครับตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จองห้องไว้เลิกกันก่อนพอดีตอนนี้ห้องว่างแล้วจองเลยไหมครับแล้วจองได้เมื่อไหร่ล่ะคะพรุ่งนี้เลยครับเธอไม่น่าจะเชื่อในสิ่งฉันพูดแต่เธอน่าจะเชื่อในสิ่งฉันทำฉันเห็นนะว่าคุณพาใครมาคุณไม่มีปัญหาในสิ่งที่คุณกำลังหาเจอ